สวัสดีครับนักเรียนครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราเรียนรู้กันมาหลายเรื่องหลายหน่วยการเรียนรู้นะครับวิทยาศาสตร์สนุกกว่าที่คิดใช่ไหมครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนครับที่เราจะมาเรียนรู้กันอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4ครับเรื่องวัตถุรอบตัวเราครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในหัวเรื่องการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทําให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลงครับอยู่ในมาตรฐานว2 1ตัวชี้วัด ป 2> 3ข้อที่2ครับการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทําให้ร้อนขึ้นครับเมื่อจบบทเรียนนี้แล้วนะครับ,น,รบนักเรียนจะต้องสามารถ1อธิบายการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทําให้ร้อนขึ้นได้ครับว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรข้อที่2ครับนักรเรียนจะต้องปฏิบัติก,กิจกรรม <acred ite S 2> กรา,า,มารเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทําให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลงได้ครับข้อที่3ครับ ใฝ่รู้อยู่อย่างพอเพียงและมุ่งมั่นในการทำงานในการร่วมกันทำกิจกรรมครับอย่างที่บอกครับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่สนุกนะครับเป็นการเอาเรื่องในชีวิตประจำวันเนี่ยมาคุยวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับมีภาพให้นักเรียนดูครับภาพนี้นักเรียนต้องเคยรับประทานแน่นอนครับเป็นภาพของช็อกโกแลตครับนักเรียนสังเกตดูดีๆนะครับช็อกโกแลตในภาพนะครับเด็กๆชอบรับประทานช็อกโกแลตเพราะรสชาติหวานอร่อย นะครับช็อกโกแลตเนี่ยจะหลอมเหลวได้ง่ายนะครับอะไรที่ทําให้ช็อกโกแลตเกิดการหลอมเหลวนักเรียนทราบไหมครับถ้าเราตั้งทิ้งไว้จากที่เป็นของแข็งก็จะเกิดการหลอมเหลวนักเรียนคิดว่าอะไรที่ทําให้ช็อกโกแลตเกิดการหลอมเหลวครับคิดออกไหมครับลองคิดดูนะครับไม่ถูกไม่ผิดนะครับอะไรเอ่ยพอจะทราบไหมครับ มีทั้งคนตอบถูกและตอบไม่ถูกไม่เป็นไรนะลูกนะครับสิ่งที่ทําให้ช็อกโกแลตเกิดการหลอมเหลวก็คือความร้อนนั่นเองครับคราวน,นี้ช่วยคุณครูเอ็มตอบคําถามหน่อยครับถ้าวัสดุได้รับความร้อนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนั่นน่ะสิเมื่อวัสดุได้รับความร้อนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนักเรียนลองคิดดีครับว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยเราเจออะไรบ้างที่เมื่อวัสดุ ได้รับความร้อนแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงคิดออกไหมครับอ่าคิดไม่ออกใช่ไหมล่ะถ้าคิดไม่ออกเราต้องไปเรียนรู้ไปพร้อมกันครับให้นักเรียนดําเนินกิจกรรมดังนี้ครับให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทําให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลงนะครับจากหนังสือเรียนจากแหล่งการเรียนรูน้อื่นหรือจากอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับโดยให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้ครับให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละสี่คนนะครับ คระความสามารถแล้วก็แต่ละกลุ่มเนี่ยรวมพลังการศึกษาสืบสาะหาความรู้นะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทําให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลงในตอนที่1วัสดุเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อได้รับความร้อนครับครูเอ็มมีกิจกรรมการทดลองมาให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมครับดูตามกันไปนะครับกิจกรรมนี้ชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทําให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลงตอนที่1 วัสดุเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อได้รับความร้อนครับวัสดุอุปกรณ์มีดังนี้ครับ 1. เทียนไขจํานวนหนึ่งเล่ม 2. กระป๋องโลหะ1ใบ 3. ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมตะแกรงและที่กั้นลมจํานวน1ชุดและที่ขาดไม่ได้ครับไม้ขีดไฟจํานวน1กึักนะครับพรานี้ในขั้นตอนต่างๆนะครับนักเรียนจะต้องทําอย่างไรหครับแบ่งกลุ่มครับ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับร่วมกันหักเทียนไขให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับขนาดประมาณสองเซนติเมตรแล้วใส่ลงในกระป๋องโลหะครับแล้วบันทึกผลนะครับสังเกตแล้วก็บันทึกผลและขั้นตอนที่สองครับวางกระป๋องโลหะที่มีเทียนไขบนตะเกียงแอลกอฮอล์ที่จุดไฟแล้วปล่อยทิ้งไว้ประมาณหนึ่งนาทีสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าเทียนไขเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร นะครับแล้วก็บันทึกผลในขั้นตอนที่3ครับข้อควรระวังครับนักเรียนครับเนื่องจากมีการใช้ไฟและมีความร้อนนะครับนักเรียนจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับไม่ให้ตัวเองเนี่ยนะครับไปสัมผัสกับความร้อนแล้วก็พยายามนะครับระมัดระวังอย่าให้ไฟหรือตะเกียงเนี่ยไปโดนคนอื่นหรือไปสัมผัสคนอื่นมันจะเกิดอันตรายได้ครับคราวนี้การบันทึกผลการทดลองนักเรียนจะต้องทําอย่างไร ค,คุณครูเอ็มมีตารางมาให้นะไม่ต้องตกใจนะครับนี่ตารางผลการทดลองจะเป็นอย่างนี้ครับให้นักเรียนเขียนตารางตามลักษณะนี้หรือดูในหนังสือเรียนประกอบก็ได้นะครับช่องแรกจะเป็นสิ่งที่นํามาทดลองก็คืออะไรครับเทียนไขนั่นเองนะครับผลการสังเกตก็แบ่งออกเป็น2ช่องนะครับก่อนการให้ความร้อนเนี่ยนะครับหรือก่อนการได้รับความร้อนเนี่ยเทีนยนไขมีลักษณะอย่างไรนักเรียนสังเกตแล้วก็บันทึกผลลงไปในช่องนี้ครับ เมื่อให้ความร้อนไป2นาทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเทียนไขเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็บันทึกลงในช่องที่2แต่ก่อนจะไปทำกิจกรรมครับแน่นอนครับคุณครูเอ็มก็จะมีคำถามมาให้นักเรียนช่วยกันตอบก่อนทำกิจกรรมพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปตอบคำถามพร้อมกันครับจากกิจกรรมที่คุณครูคเอ็มจะให้ทำเนี่ยนะครับคำถามสำคัญในกิจกรรมการทดลองเนี่ยนักเรียนคิดว่าคืออะไร คิดออกไหมครับอ่าเริ่มมีคนตอบแล้วถูกต้องครับคำถามสำคัญของการทดลองในครั้งนี้คือถ้าวัตถุได้รับความร้อนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนั่นนะสิจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับเดีเ๋ยวค่อยไปค้นหาคำตอบกันนะครับและนักเรียนคิดว่าเมื่อนำเทียนไขไปให้ความร้อนเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรได้ไหมครับเปิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับ เก่งมากครับนักเรียนครับเมื่อนําเทียนไขไปให้ความร้อนนะครับเทียนไขจะเกิดการหลอมเหลวนั่นเองครับหลังจากนี้นะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทํากิจกรรมและบันทึกผลครับภายหลังจากการทํากิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับว่าสิ่งที่นักเรียนได้ศึกษาเนี่ยจากการทดลองเนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้อะไรโดยเริ่มกันพูดคุยจากภายในกลุ่มก่อน หลังจากพูดคุยภายในกลุ่มแล้วนะครับลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนกลุ่มอื่นๆดูว่าผลการทดลองเหมือนกันหรือไม่นะครับพร้อมหรือยังครับนักเรียนครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปชมการทดลองกันเลยครับนักเรียนครับหลังจากที่คุณครูได้อธิบายขั้นตอนการทํากิจกรรมไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูอุปกรณ์จริงๆกันนะครับอุปกรณ์ชิ้นที่1ก็คือเทียนไขนะครับชิ้นที่2ก็คือบิกอร์ แต่ในที่คุณครูแนะนําไปในครั้งแรกก็คือกระป๋องนะครับแต่ถ้านักเรียนไม่มีกระป๋องสามารถใช้พันชนะอื่นได้นะครับที่สามารถทนไฟทนความร้อนได้นะครับต่อมาก็คือชุดตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่กั้นลมและสุดท้ายนะครับเป็นไฟแช็คนะครับซึ่งแตกต่างจากที่แนะนําไปครั้งแรกนะครับก็คือไม้ขีดไฟซึ่งสามารถใช้อย่างอื่นแทนกันได้นะครับคราวนี้นักเรียนพร้อมกันหรือยังครับหากพร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มทําการทดลองกันเลยดีกว่านะครับ ขั้นตอนแรกนะครับให้นักเรียนนะครับหักเทียนเป็นแท่งนะครับยาวประมาณ2เซนติเมตรนะครับซึ่งคุณครูเอ็มได้หักไว้แล้วในลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับประมาณ2เซนติเมตรนะครับหลังจากที่หักเทียนนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้นําไปใส่ในพานชนะนะครับที่เราเตรียมไว้ซึ่งในที่นี้คือบิ๊กเกอร์นะครับนี่นักเรียนเห็นไหมครับหลังจากที่ใส่ไว้ในบิ๊กเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนสังเกตก่อนครับ ให้นักเรียนสังเกตว่าลักษณะของเทียนที่นำมาใส่นั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อที่จะบันทึกผลการทดลองสังเกตได้เลยครับเห็นไม่เอ่ยเดี๋ยวคุณครูหมุนให้นะครับจะได้เห็นชัดขึ้นสังเกตรเรียบร้อยหรือยังครับเรียบร้อยแล้วบอกคุณครูนะ โอเคเรียบร้อยแล้วเก่งมากครับครันนี้เราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการทดลองขั้นต่อไปของเรานะครับต่อไปคือจุดตะเกียงแอลกอฮอล์นะครับอ่าโอเคหลังจากจุดแล้วนะครับให้นำบิ gger ที่บรรจุเทียนนะครับเข้าไปตั้งนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับให้นักเรียนสังเกตครับว่าแท่งเทียนที่อยู่ภายในนี้นะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับนักเรียนสังเกตไปเรื่อยๆนะนะครับ ่าเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเห็นชัดไหมครับดูไปเรื่อยๆนะนะครับเราจะตั้งไฟไว้ประมาณ2นาทีครับผม เห็นไหมฮะคุยกันได้นะอยู่ในกลุ่มคุยกันได้นะครับว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับคุยกันได้คุยกันได้ โอเคครับครบ2นาทีแล้วนะครับนักเรียนครับให้นักเรียนลองสังเกตนะครับว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับแท่งเทียนนะครับก่อนอื่นนะครับเรี่มขอดับตะเกียงแอลกอฮอล์ก่อนนะครับอ่าโอเคนะครับอ่ะนักเรียนลองสังเกตดูครับว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อนําแท่งเทียนนะครับมาให้ความร้อนครับโอเป็นยังไงบ้างครับเห็นชัดไหมเอ่ย ใครเห็นไม่ชัดบอกคุณครูนะนี่ครับสังเกตตรงนี้เลยนะครับสังเกตตรงนี้ระวังนะครับที่สําคัญอย่าระ,ระวังอย่าเอามือไปจับนะลูกร้อนนะครับเดี๋ยวจะเป็นอันตรายโอเคนักเรียนทุกคนเห็นครบทุกคนแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับเราไปบันทึกผลการทดลองลงในตารางกันครับ เชิญครับเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนครับหลังจากที่ชมการทดลองไปแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยใช่ไหมครับอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปผลการทดลองกันนะครับว่าสิ่งที่นักเรียนสังเกตเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับระหว่างก่อนให้ความร้อนและหลังให้ความร้อนครับอ่ะก่อนให้ความร้อนเชียนไขมีลักษณะเป็นอย่างไรครับขอตัวแทนตอบหน่อยครับยกมือเลยครับขอบคุณมาก เก่งมากครับก่อนให้ความร้อนเทียนไขจะเป็นแท่งสั้นๆนะครับประมาณ2เซนติเมตรตามที่เราหักถูกต้องไหมครับแล้วก็เป็นแท่งแข็งนะครับนั่นคือลักษณะของเทียนไขก่อนให้ความร้อนนะครับแล้วหลังให้ความร้อนนะครับเป็นอย่างไรครับขอตัวแทนอีกหนึ่งคนครับมีไหมครับอ่าได้ตัวแทนแล้วหลังให้ความร้อนเทียนไขมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับเก่งมากครับเทียนไขเกิดการล้อมเหลว เปลี่ยนสถานะจากเทียนไขที่แข็งกลายเป็นของเหลวนั่นเองเก่งมากครับนักเรียนทุกคนปรบมือให้ตัวเองครับเดี๋ยวเราไปสรุปผลการทำกิจกรรมโดยใช้คำถามกันนะครับถ้าวัสดุได้รับความร้อนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับนักเรียนครับเก่งมากครับวัสดุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเช่นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับเปลี่ยนแปลงสถานะตัวอย่างเช่นเทียนไข เปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นของเหลวนั่นเองนะครับต่อไปครับเทียนไขเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับจากการทดลองเทียนไขเปลีย่ยนแปลงอย่างไรครับเทียนไขจากที่เป็นก้อนแข็งเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างจากของแข็งที่เป็นแท่งทรงกระบอกยาวๆนะครับกลายเป็นของเหลวที่มีรูปร่างไม่คงที่เปลี่ยนแปลงไปตามพานชนะที่ใส่นะครับและที่สําคัญสถานะเปลี่ยนด้วยนักเรียนครับ เปลี่ยนจากสถานะอะไรเป็นสถานะอะไรครับเก่งมากครับเปลี่ยนจากสถานะของแข็งกลายเป็นของเหลวเราเรียกว่าการหลอมเหลวนั่นเองครับนักเรียนคิดว่าสิ่งใดเป็นปัจจัยที่ทำให้เทียนไขเกิดการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ครับตอบได้ไหมเอ่ยนักเรียนของครูคเก่งอยู่แล้วนะครับตอบได้นะนั่นก็คืออะไรครับความร้อนซึ่งความร้อนในครั้งนี้ได้มาจากไหนครับ ได้มาจากตะเกียงแอลกอฮอล์นั่นเองแล้วนักเรียนครับนักเรียนจะสรุปผลการทดลองนี้ได้อย่างไรอ่ะให้เวลาคิดคิดออกไหมครับถามเพื่อนๆก็ได้นะครับปรึกษากันในกลุ่มด้วยก็ได้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับอ่ะถ้าปรึกษากันแล้วยกมือครับเดี๋ยวคุณครูเอ็มจะให้ตอบครับยกมือไหมมีตัวแทนไหมครับขอบคุณครับมีอาสาสมัครตอบด้วยเก่งมากครับ สรุปผลการทดลองได้ว่าเทีนยนไขเมื่อได้รับความร้อนจากตะเกียงแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างจากทรงกระบอกกลายเป็นรูปร่างไม่แน่นอนนะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะจากของแข็งไปเป็นของเหลวเราเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าการหลอมเหลวครับนักเรียนครับคุณครูเอ็มมีวิดีโอนะครับให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับนักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้หรือ,อยังครับ หากพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆนะครับเชิญครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหรือความเย็ยนแก่วัสดุวิธีการนี้อาจทำให้วัสดุบางชนิดเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแต่สมบัติของวัสดุยังคงเดิมเช่นเมื่อเทียนไขได้รับความร้อนเทียนไขจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเกิดการหลอมเหลวเมื่อโลหะได้รับความชืน้นหรือความเย็นเป็นเวลานานโลหะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยมีสนิมเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ำเมื่อเพิ่มอุณหภ,ภูมิ หรือลดอุณหภูมิหรืออาจทำให้วัสดุบางอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขนาดกลิ่นและสีทำให้คุณสมบัติของวัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือได้สารใหม่เกิดขึ้นเช่นไข่ดิบเมื่อนํามาทอดโดยความร้อนจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นไข่ดาวไม้เมื่อมีการเผาไหม้จะกลายเป็นถ่านเป็นอย่างไรกันบ้างครับรนักเรียนครับ คลิปวิดีโอสนุกสนานน่าสนใจมากเลยนักเรียนได้ความรู้มากมายเลยใช่ไหมครับนักเรียนลองคิดวิเคราะห์เพิ่มเติมดูสิครับว่าให้นักเรียนยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนขึ้นมีอะไรบ้างนะครับในชีวิตประจำวันเราที่เมื่อได้รับความร้อนแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะนะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างก็ได้นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะอื่นก็ได้เช่นกัน มีอะไรบ้างครับขอบคุณมากตอบกันมาเยอะแยะเลยนะครับประโยชน์นะครับของการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทําให้ร้อนขึ้นนะครับหนึ่งเลยนะครับหลักๆที่เราสามารถสังเกตได้ก็คือเปลี่ยนแปลงรูปร่างนั่นเองครับทําให้อาหารสุกอย่างนี้ก็เป็นเพราะความร้อนนะครับเช่นนักเรียนเคยต้มไข่ไหมครับเห็นไหมต้มไข่นะครับไข่ที่เรารับประทานกันนะครับจะมีไข่ขาวและไข่แดงนะครับก่อนจะรับประทานเราก็ต้องนําไปต้ม การนำไปต้มก็คือการให้ความร้อนนั่นเองครับทาให้ข้าวสุกนะครับทำให้เมล็ดข้าวโพดเนี่ยนะครับเป็นป๊อปคอร์นที่เราชอบกินกันนะครับข้อ2ครับเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะครับนักเรียนครับตัวอย่างที่ง่ายๆเลยก็เช่นเทีนยนไขที่เราทําการทดลองกันนะครับเปลี่ยนจากสถานะของแข็งหลอมเหลวไปเป็นของเหลวหรือเช่นน้ําแข็งที่เราใส่ในน้ําเปล่าไว,ไว้ดื่มกันนะครับก็จะเปลี่ยนจากสถานะของแข็ง กลายเป็นของเหลวโดยการหลอมเหลวเช่นกันครับซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ก็มาจากความร้อนนั่นเองครับนักเรียนครับลองสังเกตดูภาพนี้นะครับนี่คือภาพของไข่ต้มที่พวกเราชอบรับประทานนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าถ้าเป็นไข่ที่ยังไม่ได้รับความร้อนหรือยังไม่ได้เอาไปต้มเนี่ยนะครับเมื่อเวลาเราตอกไข่ออกมาเนี่ยไข่ขาวก็จะมีลักษณะที่เป็นใสไม่มีสีนะครับเมื่อเราเอาไปให้ความร้อนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ ไข่ขาวเนี่ยนะครับจากไม่มีสีเป็นสีใสไม่มีสีเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีขาวเนี่ยเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการให้ความร้อนครับหรือในภาพนี้ครับเป็นภาพของไข่ดาวนะครับระหว่างก่อนให้ความร้อนกับหลังให้ความร้อนนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าทั้งไข่ขาวและไข่แดงก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นกันเมื่อได้รับความร้อนและสุกครับหลังจากนี้นะครับ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันรวมพลังวางแผนนะครับเลือกวสัสดุในท้องถิ่นที่สนใจที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทําให้ร้อนขึ้นมา1ชนิดครับเลือกมาเพียง1ชนิดก็พอนะและศึกษากระบวนการผลิตวัสดุในท้องถิ่นนั้นครับและนํามาสร้างอินโฟกราฟิกในการนําเสนอนะครับนักเรียนเข้าใจคําชี้แจงนี้ไหมครับถ้าเข้าใจนะครับให้นักเรียนร่วมกันทํากิจกรรมเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนแยกย้ายกันไปศึกษาเกี่ยวข้องกับวัสดุที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อทําให้ร้อนขึ้นมาแล้วนักเรียนได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับว่าวัสดุในท้องถิ่นหรือวัสดุในชีวิตประจําวันเราเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับเมื่อให้ความร้อนเข้าไปจะเกิดอะไรครับเมื่อวัสดุเนี่ยนะครับถูกให้ความร้อนเข้าไปหรือทําให้วัสดุร้อนขึ้นเนี่ยวัสดุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสี นะครับเช่นไข่ต้มนะครับหรือไข่ดาวนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับเช่นรูปร่างของเทียนไขที่นักเรียนได้ทําการทดลองล้วนแล้วแต่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการได้รับความร้อนทั้งสิ้นนะครับลําดับต่อไปนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยออกมาพูดนะครับนำเสนออินโฟกราฟิกนะครับวัสดุในท้องถิ่นที่นักเรียนสนใจที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทําให้ร้อนขึ้นหน้าชั้นเรียนครับ กลุ่มไหนจะออกมานำเสนอก่อนเอ่ยนะพร้อมทุกกลุ่มเลยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวค่อยลำดับการนำเสนอใหม่นะครับเราไปดูเกณฑ์การตัดสินก่อนเพราะการออกมานำเสนอนะครับเราจะต้องมีการคัดเลือกผลงานดีเด่นนะครับของเพื่อนเพื่อนเพื่อนำไปแสดงโชว์ในแหล่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าชั้นเรียนหน้าห้องหมวดวิทยาศาสตร์หรือผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับเกณฑ์นในการตัดสินมีอยู่3ข้อง่ายๆครับหนึ่ง เลือกวัสดุในท้องถิ่นที่สนใจที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทําให้ร้อนขึ้นได้ถูกต้องเลือกได้ถูกต้องนั่นเองครับข้อ 2, นะครับบอกขั้นตอนของการสร้างวัสดุนั้นได้ถูกต้องครับข้อที่3ครับวัสดุที่เลือกมาเนี่ยนะครับแล้วเอามาทําอินโฟกราฟิกเนี่ยจะต้องมีความสวยงามครับถูกต้องและสวยงามด้วยนะครับหลังจากที่นําเสนอเสร็จแล้วนะครับ ให้นักเรียนตรวจสอบและประเมินตนเองประเมินเพื่อนนะครับว่าสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้มาในวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้ในเนื้อหาอะไรบ้างมีขั้นตอนการทำงานหรือการปฏิบัติอะไรบ้างหากพบข้อบกพร่องนะครับเราก็เก็บข้อมูลนี้ไว้พัฒนาในครั้งต่อไปสิ่งไหนที่ทําดีแล้วเราก็จดจำไว้นะครับใช้ในการเรียนรู้ต่อไปให้ประสบผลสำเร็จนะครับและสุดท้ายของเนื้อหาในวันนี้ครับ เราจะต้องมีการประเมินผลเรามาทำแบบทดสอบกันดีกว่าโดยแบบทดสอบเป็นแบบปรนัย4ตัวเลือกนะครับอ่าพร้อมหรือ,อยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วยกมือขอบคุณครับเอามือลงครับเริ่มข้อที่1กันเลยนะครับข้อที่1ครับถามว่าวิธีการข้อใดทำให้แท่งช็อกโกแลตเกิดการหลอมเหลวฟังคำถามทันไหมครับวิธีการข้อใดต่อไปเนี้ยนะครับ ทำให้แท่งช็อกโกแลตเกิดการหลอมเหลว 1. เก็บในถังที่ใส่น้ําแข็ง 2. ครับเก็บในตู้กับข้าว 3. ครับเก็บในตู้แช่แข็งและข้อที่สีครับเก็บในตู้เย็นนักเรียนคิดว่าใน4ตัวเลือกนี้นะครับวิธีการใดที่ทําให้แท่งช็อกโกแลตเกิดการหลอมเหลวครับเก็บคําตอบไว้ในใจนะอย่าเพิ่งบอกเพื่อนนะนะครับ เฉลยเฉลยได้หรือยังข้อนี้เฉลยเป็นข้อที่2นะครับข้อที่2ก็คือเก็บในตู้กับข้าวครับการเก็บในตู้กับข้าวเนี่ยจะทําให้ช็อกโกแลตเกิดการหลอมเหลวได้เพราะอะไรครับในตู้กับข้าวเนี่ยมีความร้อนนั่นเองครับนักเรียนทุกคนเก่งมากนะครับส่วนในข้อหนึงเก็บในถังน้ําแข็งเก็บในตู้แช่แข็งหรือเก็บในตู้เย็นเป็นการให้ความเย็นนะครับเพราะฉะนั้นช็อกโกแลตก็จะไม่เกิดการหลอมเหลว ครับจึงตอบเป็นข้อที่2องนั่นเองคำถามข้อต่อไปครับนักเรียนครับถ้าต้องการหล่อเทียนเป็นรูปดอกไม้ควรปฏิบัติข้อใดจึงจะเหมาะสมครับ 1. นําเทียนมาตัดเป็นท่อนเล็กๆแล้วใส่ลงในแม่พิมพ์รูปดอกไม้สองนำเทียนมาให้ความร้อนแล้วใส่ลงในแม่พิมพ์รูปดอกไม้สามครับนำเทียนมามัดเป็นก้อน แล้วใส่ลงในแม่พิมพ์รูปดอกไม้ข้อที่สี่ครับนําเทียนมาแช่น้ำแข็งแล้วใส่ลงในแม่พิมพ์รูปดอกไม้ครับวิธีการใดครับน่าจะเหมาะสมที่สุดไหนใครตอบข้อที่หนึ่งยกมือใครตอบข้อที่สี่ยกมืออ่าฉเฉลยนะครับข้อนี้ฉเฉลยเป็นข้อที่สองครับถูกต้องต้องนําเทียนไปให้ความร้อนก่อน นะครับให้เทียนเกิดการหลอมเหลวกลายเป็นของเหลวหลังจากนั้นนะครับค่อยนําเทียนที่เป็นของเหลวเนี่ยไปเทลงในแม่พิมพ์รูปดอกไม้เราก็จะได้เทียนรูปดอกไม้นั่นเองครับนักเรียนทุกคนเก่งมากครับข้อสุดท้ายของวันนี้ครับถามว่าการเปลี่ยนแปลงของวัสดุในข้อใดเกิดจากการให้ความร้อนครับทันไหมครับการเปลี่ยนแปลงของวัสดุในข้อใดเกิดจากการให้ความร้อนครับ ภาพแรกนะครับเป็นภาพของเมล็ดข้าวโพดนะครับแล้วก็มีลูกศรแล้วก็เป็นป๊อปคอร์นนะครับภาพที่สองเป็นรูปหินนะครับแล้วก็เป็นหินก้อนเล็กๆนะครับภาพที่สามเป็นรูปน้ำดื่มน้ำเปล่าเนี่ยนะนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นน้ำแข็งภาพที่สี่นะครับตามข้อที่สี่ก็จะเป็นลูกโป่งที่ยังไม่เป่านะครับแล้วก็เป็นลูกโป่งที่เป่าลมเข้าไปแล้วนักเรียนคิดว่าข้อใดนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับความร้อนครับ ข้อไหนเอเ่ยเฉลยนะ,ฉะเฉลยนะ,ฉะเฉลยเป็นข้อที่หนึ่งนั่นเองครับเมื่อเรานำมเมล็ดข้าวโพดไปให้ความร้อนนะครับมเมล็ดข้าวโพดเนี่ยก็จะกลายเป็นข้าวโพดคั่วหรือที่เราเรียกว่าป๊อปคอร์นนั่นเองปรบมือให้ตัวเองครับสำหรับวันนี้ครับนักเรียนครับสนุกสนานกับการทำกิจกรรมการทดลองนะครับสนุกสนานกับการเรียนแล้วก็สนุกสนานกับการทำแบบฝึกหัดแบบทดสอบนะครับ ไว้พบกันโอกาสหน้านะครับนักเรียนครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ให้นักเรียนติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ